เรียกว่าตามทันทุกกระแสเลยจริงๆค่ะสำหรับแม่ลีน่าจังนะคะที่มักจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทุกเรื่องที่เป็นกระแสสังคมเลยทีเดียวก็ว่าได้ซึ่งหลายครั้งที่ออกมาแสดงความคิดเห็นก็มีหลายคนที่เห็นด้วยนะคะแต่ว่าพักหลังๆเนี่ยดูท่าทางความคิดของทางด้านแม่ลีน่าจังกับชาวเน็ตเนี่ยจะไปกันคนละทางค่ะจึงทำให้โดนทัวร์ลงไปอยู่บ่อยๆนะคะล่าสุดค่ะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องคดี Forex 3D นะคะที่ทาง DSI นะคะหอบสำนวนสั่งฟ้องผู้ต้องหาคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D ล็อตที่2ทั้งหมดด้วยกัน8รายจาก16รายให้พนักงานอัยการพิเศษนะคะซึ่งก็มี DJ Man และใบเตยรวมอยู่ด้วยค่ะเนื่องจากว่าพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงค่อนข้างชัดเจนนะคะตามที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ4มีหนังสือแนะนำให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษรวมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีแก่บุคคลที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องจากการกระทำความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนหรือว่า Forex 3D เพิ่มเติมจำนวน16รายและกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อนุมัติให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่273/2565ค่ะล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะผู้ที่ตามติดทุกกระแสอย่างแม่ลีน่าจังก็ไม่พลาดที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นโดยช่วงหนึ่งของการไลฟ์ได้มีการพูดว่าสงสารหลานฉันมาก DJ Man ใบเตยโดนบอกว่าไปชักชวนคนมาร่วมเล่นหุ้น Forex 3D โดน DSI สั่งฟ้องส่งอัยการแต่คดียังไม่จบต้องดูว่าอัยการสั่งฟ้องไหมศาลยังไม่ตัดสินถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะสงสารหลานฉันมากเลยนะ DJ Man ใบเตยโดนบอกว่าไปชักชวนคนมาร่วมเล่นหุ้น Forex 3D โดนไป DSI สั่งฟ้องส่งให้อัยการแต่คดีมันยังไม่จบนะมันก็ต้องดูว่าอัยการจะสั่งฟ้องไหมศาลจะตัดสินยังไงเพราะว่าศาลยังไม่ตัดสินยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะเวลาเราเห็นคนรวยเร็วๆเนาะเราก็อิจฉาเขามากเลยเราก็บอกทำไมเราไม่รวยวะทำไมกูหาเงินยากมันจะได้สักบาทเรามีความรู้สึกไงว่าโอ้ยทำไมคนอื่นมันหาเงินง่ายจังมันหาได้ทีเป็นหมื่นล้านทำไมกว่าเราจะได้สักบาทมันยากเย็นแสนเข็ญสงสารน้องเวทมนต์ไงแต่คิดว่าศาลน่าจะให้ประกันตัวนะมีดีเจแมนกับใบเตยด้วยแน่นอนค่ะท่านผู้ชมว่าหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะคะงานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างแห่วิจารณ์ยับอย่างเช่นคอมเมนต์ที่ว่าตรงข้ามตลอดความคิดหลานฮ่าฮ่าตามกฎหมายศาลนางยายหลานก็มาแม่เป็นญาติฝ่ายไหนของสองคนนั้นครับเขานับเป็นญาติไหมถ้ามอบโล่ให้บุคคลที่ขยันถือแสงที่สุดในประเทศไทยฉันเชื่อว่าทุกคนต้องรู้ว่าใครจะได้รางวัลนี้ไปบางคนค่ะก็บอกว่าไปเป็นทนายให้เลยค่ะเป็นทนายนี่คะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกหลายคนนะคะที่มองว่าคนที่น่าสงสารที่สุดในเรื่องนี้นะคะก็คือเหยื่อของคดีนี้นั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นคดีใหญ่ที่มีเหล่านักแสดงคนดังเข้าไปพัวพันกันมากมายเลยและทางงานนี้นะคะจะเป็นยังไงต่อดีเจแมนและใบเตยจะโดนดำเนินคดีหรือไม่คงต้องรอติดตามทางช่องทัพดาราไม่พลาดอัปเดตแน่นอนค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Storeถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ